นมากตอนถูกที่สุดอ่ะคนอื่นรับ80ผมจะรับ101ถือว่าให้ราคาดีกว่าท้องตลาดอีกใช่เพราะว่าผมสงสารคนที่อยู่ข้างๆผมมาตลอดชาวบ้านที่เขาดักเขาช่วยหายามเนี่ยหน้าแล้งผมมีปลาก็พอพวกเขาดูสิครับเพื่อนๆโอ้โหเนี่ยครับตัวใหญ่ๆสีก็สวยๆล็อกสเปคชัดๆเลยแน่ๆพี่โอ้โหคือเราทำแล้วต้องมีมาตรฐานครับพี่ครับเจตจำนงผมคือตั้งใจที่อยากจะช่วยชาวบ้านคือหาเช้ากินค่ำพอเราขึ้นมาปลาน็อกหมดเลยประมาณ 4-500 โลได้พี่ชาวบ้านตาสีตาสาไปดักลงดักลันมาไปหาเนี่ยครับตามธรรมชาติเนี่ยพี่รับซื้อไหมอย่างเงี้ยรับซื้อครับราคาที่นู่นกับตอนที่ขายมันระยะห่างมันเยอะเท่าอ่ะเขาโดนกดขี่มาตลอดผมก็เลยอยากจะช่วยเขาพี่โอ้ทำอะไรกันอยู่ครับพี่โอ้โหดึกดื่นเที่ยงคืนไม่หลับไม่นอนเนี่ยโอ้กำลังคัดปลาส่งลูกค้าอยู่ครับผมคัดปลาไหลส่งลูกค้าครับผมโอ้ยนี่นะครับวันนี้เกษตรโซกราวก็มาบุกแหล่งรับซื้อปลาไหลรายใหญ่ของประเทศไทยที่หนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมชื่อปริญญาเพชรดำครับรับซื้อและจัดส่งทั่วประเทศครับพี่พิกัดที่พี่อยู่ตรงนี้มันเขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้อ๋ออันนี้มหาชัยเมืองใหม่ครับพี่มหาชัยเมืองใหม่นะครับครับผมก็เป็นที่ทำงานพี่เลยนะพี่รับซื้อตรงปลาไหลตรงนี้ต้องให้พี่ใช่ครับศูนย์รวมก็คือรับซื้อปลาไหลแล้วก็วัตถุดิบอาหารหมูกระทะอาหารทะเลอะไรพวกนี้ครับครับพี่แล้วดึกดื่นเที่ยงคืนเนี่ยครับยังทำอะไรกันอยู่เนี่ยพี่เล่าให้ฟังหน่อยกำลังแพ็คของส่งลูกค้าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เตรียมตัวส่งได้เลยครับโอ้โหก็ทำกันทั้งคืนนี่เลยเหรอพี่ใช่ใช่ครับเอาวันนี้นะครับเอาปลาไหลเข้ามากี่ตันพี่จำนวน1ตัน1ตันนะครับผมโอ้นี่ใช่หมดเลยอ่ะพี่ใช่ใช่ครับไหนพี่ลองเปิดให้เพื่อนๆดูหน่อยครับได้ของแท้บ้างครับครับนี่นะครับนี่ครับโอ้โหพี่และถังนึงเนี่ยมันกี่กิโลครับพี่โดยประมาณก็อยู่40กว่าถึง50กิโลครับอ๋อ40กว่าถึง50กิโลครับใช่ครับต้องทำตอนกลางคืนเงี้ยเช้าก็เอาไปส่งเหรอครับใช่ใช่ครับลูกค้าที่พี่เอาไปส่งนี่จะเป็นลูกค้าที่ไหนบ้างครับทั่วประเทศเลยครับทุกภาคจะมีลูกค้าแต่ละที่เขาก็จะโทรสั่งมาแล้วเราก็จัดส่งหมดครับพี่โอ้ยพี่แล้วไม่ทราบว่าพี่เนี่ยรับซื้อปลาไหลมากี่ปีแล้วครับพี่ราวๆ4ปีได้พี่4ปีแล้วจุดเริ่มต้นนะครับทํายังไงเนาะนะครับถึงได้มาเริ่มรับซื้อปลาไหลเนี่ยครับธุรกิจปลาไหลเนี่ยครับผมมีธุรกิจขายข้าวแกงก่อนแล้วจังหวะช่วงนั้นกลับไปที่บ้านไปเที่ยวช่วงปีใหม่แล้วมันเป็นช่วงฤดูฝนทางภาคใต้อ๋อพี่อยู่ใต้ใช่ครับกลับไปใต้ใช่ครับไปเที่ยวใต้แล้วทีนี้ชาวบ้านเขาเห็นว่าผมอยู่กรุงเทพเขาหาที่ขายไม่ได้เขาบอกฝากช่วยมาขายให้หน่อยแล้วเราก็ขายไม่เป็นเราเอามาทีน้อยๆก่อนจุดเริ่มต้นนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเกี่ยวข้องแวะกับปลาไหลเลยใช่ไหมไม่ครับเกิดจากการช่วยใช่ครับชาวบ้านนะคนรู้จักเราใช่คนรู้จักละแวกแถวบ้านแล้วบอกว่าไอ้บ่าวช่วยไปขายหน่อยเขาไม่รู้จะไปขายไหนผมก็บอกผมขายไม่เป็นลองไปขายดูแล้วเราก็ลองค่อยๆมาตามมีตามเกิดนะพี่เพราะผมก็ทำไม่เป็นผมก็ดูของไม่เป็นเหมือนกันแล้วก็ขายตามไหนก็ตามนั้นเล็กๆน้อยๆกันไปแล้วพอมาเจอวิกฤตโควิดลงไปเที่ยวใต้เหมือนเดิมแล้วก็เข้าช่วงหน้าฝนเหมือนเดิมและชาวบ้านเขาก็เหมือนเดิมเอามาช่วยขายหน่อยเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้มีกี่คนมีเท่าไหร่ไหนลองรวมยอดมาให้ผมดูหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปวัดดวงดูวัดดวงเลยวัดดวงเลยนะครับครั้งแรกที่เอามากำไรครั้งที่สองเนี่ยก็โดนเขาย้อมแมวโดนเอาปลาเก่ามาขายเราอะไรพอเราขึ้นมาปลาน็อกหมดเลยประมาณ 4-500 โลได้พี่แต่อันนั้นมันวิกฤตกลายเป็นโอกาสเพราะว่าผมไปถึงผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคือได้ทุนคืนสักครึ่งนึงก็ยังดีก็เลยไปหาพวกแม่ค้าแพปลาเจ๊ๆทั้งหลายบอกว่าช่วยผมหน่อยพอดีผมเอาปลามาแล้วมันเป็นอย่างนี้มันน็อกหมดเลยผมเป็นคนพูดตรงๆผมก็บอกเขาเขาบอกอ้าวแล้วจะให้ช่วยยังไงผมบอกเอาอย่างนี้ผมขายเป็นปลาตายเลยขายปลาเป็นๆอ่ะนะขายปลายังไม่ตายเป็นปลาตายพี่เอ้าอย่างนี้มันก็ถูกอ่ะดิพี่อย่างเงี้ยใช่ทุนดิพี่
ขาดทุนแต่ว่าพอผลตอบรับกลับมาคือทั้งตลาดทั้งแพปลารู้จักผมหมดเลยเพราะว่ามีไอ้หนุ่มอยู่คนนึงเอาปลาเป็นมาขายเป็นปลาตายโอ้เขาพูดกันอย่างนั้นใช่ชื่อปริญญาเพชรดำก็เลยเกิดเลยพอหลังๆเขาโทรมาไอ้หนุ่มมีปลาตายอีกไหมมีปลาเป็นมาขายเป็นปลาตายอีกไหมผมไม่มีแล้วครับผมมีแต่ปลาแข็งแรงเขาว่าไหนลองเอามาดูก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นครับพี่สเปคการรับซื้อมันเป็นยังไงบ้างพี่มันจะอยู่ลักษณะนี้นะพี่ประมาณ3ตัวโล3ตัวโล3ตัวโลโอ้โหใหญ่ๆอย่างนี้เลยเหรอพี่3 3 4ไม่เกิน5ตัวโลครับอันนี้เป็นไซส์ที่ตลาดต้องการครับไม่เกิน5ตัวโลใช่ครับทำไมอ่ะพี่5ตัวมันเป็นยังไงเอ่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะไปเข้าร้านอาหารได้ครับผมทุกคนก็จะไปทำกำไรต่อได้ง่ายครับปลาไซส์นี้เพราะว่าเราขายเป็นไซส์แกงจะมีตลาดปลาปล่อยปลาปล่อยทำบุญอะไรอย่างเงี้ยก็อีกตลาดนึงแต่ของผมจะขายแต่ปลาเนื้อปลาแกงอย่างเดียวลูกค้าของพี่ก็คือเป็นปลาเอาไปแกงเลยใช่ใช่ครับเป็นพวกแม่ค้าใช่ครับปลาอะไรอย่างงี้เลยใช่ถูกต้องครับดูสิครับเพื่อนๆโอ้โหเนี่ยครับตัวใหญ่ๆสีก็สวยๆล็อกสเปคชัดๆเลยเนี่ยพี่โอ้โหคือเราทำแล้วต้องมีมาตรฐานครับพี่ครับถ้าสเปคที่สูงอย่างเงี้ยครับพี่แล้วชาวบ้านตาสีตาสาไปดักลงดักลันมาไปหาเนี่ยครับตามธรรมชาติเนี่ยพี่รับซื้อไหมอย่างเงี้ยรับซื้อครับเจตจำนงผมคือตั้งใจที่อยากจะช่วยชาวบ้านคือหาเช้ากินค่ำเพราะผมอ่ะไปแรกๆที่ผมได้เอากัดฟันเอามาเพราะว่าผมไปเห็นราคาแล้วราคาที่นู่นกับตอนที่ขายมันระยะห่างมันเยอะเท่ากับเขาโดนกดขี่มาตลอดผมก็เลยอยากจะช่วยเขาพี่โอ้นี่ครับนี่นะครับจุดเริ่มต้นจากการอยากช่วยเหลือเลยนะครับผมขั้นต่ำในการรับซื้อครับพี่มีไหมเอ่ยขั้นต่ำขั้นต่ำในการรับซื้อถ้าเป็นปลาไหลธรรมชาติเนี่ยครับคือสัก1ถัง40โล50โลอย่างเงี้ยก็ติดต่อผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนวิธีการทําปลาให้อ๋อมันต้องมีขั้นตอนวิธีการทําปลาด้วยใช่มั้ยพี่ใช่ครับคือ1ปลาห้ามช็อตไฟผมไม่รับเพราะว่ามันจะเพียแล้วมาถึงระหว่างทางขนส่งมันจะตายแล้วผมก็ไม่สนับสนุนด้วยอันไหนที่มันเล็กเกินไปเราต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติบ้างเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละเขาเลี้ยงพวกเรามาต้องปล่อยให้เขาเติบโตอย่าไปเอาเขาหมดครับคือเบอร์นิ้วเนี่ยพี่โป้งชี้กลางนางก้อยเนี่ยผมจะไม่ค่อยรับอ๋อฮะเพราะว่าถ้าเราไม่รับก็หมายความว่าเขาก็ไม่มีที่ขายเขาก็ไม่ต้องจับมาใช่ถูกต้องครับพี่ก็เป็นการอนุรักษ์ไปอีกแบบนึงนะใช่ใช่นี่แหละครับหลักการเนาะพี่เนาะฮะโอ้โหนะจะได้เหลือไว้กินไว้ใช้ถึงลูกถึงหลานครับไอปลาไหลตัวใหญ่ๆนะครับอย่างเงี้ยน่ะราคามันดีแค่ไหนพี่มันจะมีช่วงขึ้นช่วงลงพี่ครับอยู่ที่ฤดูกาลปลาไหลอะครับใช่ครับตลาดเขาจะเป็นคนกำหนดไม่ใช่ผมเป็นคนกำหนดตลาดเป็นคนกำหนดฤดูกาลเป็นคนกำหนดฤดูไหนมันแพงสุดอ่ะพี่ฤดูไหนแพงสุดก็คือฤดูที่หน้าแล้งจัดๆที่ทุกภาคไม่มีฝนเลยก็เหมือนตอนเดือนนี้เดือนเมษาคือแล้งมากตอนนี้ปลาไหลจะรับซื้อแพงมากหน้าที่ถูกที่สุดก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวของภาคอื่นแล้วมันจะเป็นฤดูฝนของภาคใต้ ช่วงนั้นปลามันจะประเดประดังออกพร้อมกันทั้งประเทศผมเคยรับซื้อแพงสุดนะพี่ อยู่ที่โลละ220 220ครับผมโอ้อันนั้นคือแพงสุดๆเลยคือแบบว่าเพราะว่าผมรับเยอะแล้วมันลูกค้าผมต้องเอาไปต่ออีก นั่นแหละคือหนักหน่วงเลยพี่ตอนนั้นนะครับครับแล้วพอจะบอกได้ไหมพี่ไอราคาที่ถูกที่สุดเลยพี่ถูกที่สุดเลยก็คืออยู่ที่กิโลกรัมละ80บาท90บาท100นึงอันนั้นคือแล้วแต่ช่วงฤดูกาลเนาะอยู่ที่คนแล้วก็อยู่ที่ฤดูกาลพี่ส่วนมากตอนถูกที่สุดอ่ะคนอื่นรับ80ผมจะรับ100นึงโอ้โหยังมีให้ถือว่าให้ราคาดีกว่าท้องตลาดอีกใช่เพราะว่าผมสงสารคนที่อยู่ข้างๆผมมาตลอดชาวบ้านที่เขาดักเขาช่วยหายามเนี่ยหน้าแล้งผมมีปลาก็พอพวกเขาครับผมจะไม่ทิ้งกันเลยพี่เพราะว่าพี่เป็นคนช่วยเหลือคน
พี่ก็เลยอยู่ในวงการของปลาได้ช่วงหน้าแล้งหน้าที่หาของยากๆดิใช่เขาก็ไม่ลืมพี่เนาะใช่ๆครับเป็นเหตุผลนี้เองนะครับยังให้พี่ยังยืนอยู่ในธุรกิจนี้ได้ครับใช่น่าจะใช่พี่แล้วมองแนวโน้มนะครับว่าธุรกิจปลาไหลเนี่ยเลี้ยงกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวตลาดก็ตันไปไม่เป็นอีกแห่กันเลี้ยงไปสิเดี๋ยวตลาดก็ตันเนี่ยครับพี่มองแนวโน้มตลาดว่ายังไงบ้างครับพี่ผมมองแนวโน้มว่าทุกคนทุกองค์กรต้องมาจับมือร่วมกันครับทุกอย่างมันมีทางออกเสมอไม่ว่าจะกบนกปลาไหลปลาดุกปลาช่อนปลานิลทุกอย่างมันมีทางที่มันจะออกได้เสมอพี่ทุกวันนี้ทำไมปลานิลปลาดุกปลาช่อนเขาก็ยังอยู่ของเขาได้ในวงการเพราะว่าเขามีองค์กรที่แบบว่าสมาคมของเขาที่เขาช่วยกันผลักดันทุกคนน่ะต้องช่วยกันเราต้องมาจับมือแล้วก็ปรึกษาหารือกันพี่พูดมาขนาดนี้แล้วเอาถามเลยพี่แล้วสิ่งที่พี่อยากจะเห็นนะครับในวงการของปลาไหลนะครับทำยังไงปลาไหลถึงจะได้แบบยั่งยืนนะครับไม่เป็นกระแสนะครับผมอยากทำยังไงอยากให้มีนักวิชาการมาศึกษาแล้วก็แนะนำเกษตรกรที่จะเลี้ยงว่าแปรรูปส่งออกนอกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันอย่างเนี้ยมันจะมีข้อมูลทางวิชาการที่แท้จริงออกมาแล้วเกษตรกรจะได้เป็นแบบอย่างได้ครับพี่แล้วนะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้นะครับสนใจนะครับอยากจะไปหาปลาไหลมาเลี้ยงพี่มีช่องทางที่จะแนะนำไหมครับว่าควรจะศึกษาควรจะเริ่มต้นยังไงครับพี่เข้าไปดูในช่องทาง Facebook หรือว่าโลกออนไลน์ต่างๆนะครับมีคนที่เขาเก่งคนที่เขาคำวอร์ดเขาศึกษาเขาดูแลเรื่องพวกนี้อยู่มีคนทำอยู่เนาะที่ผมรู้จักก็คือมีพี่ตั๊กบ้านเราฟาร์มนะครับอยู่ที่ชุมพลบุรีครับจังหวัดสุรินทร์ก็ลองไปศึกษาเขาดูได้แล้วก็มีอีกหลายๆฟาร์มทางนครปฐมราชบุรีนครสวรรค์อุดรธานีปราจีนบุรีอย่างเงี้ยคือให้ไปศึกษาดูก่อนโอ้โหก่อนที่จะตัดสินใจหลายพื้นที่นะครับใช่ใช่ครับไปหาศึกษาเริ่มต้นทางออนไลน์ก่อนเนาะพี่ทางภาคใต้ก็มีนะพี่ที่ผมเห็นอยู่มีทางนครศรีก็มีครับลองไปดูพี่ไอศูนย์การเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถหาได้ทั่วประเทศเนาะใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นใช่ใช่ถูกต้องครับถูกต้องช่องทางการติดต่อของผมก็เข้าไปใน Facebook ปริญญาเพชรดำหรือว่าเบอร์โทรผม063-927-4648ติดต่อได้ตลอดสงสัยเรื่องไหนก็เรื่องที่ผมไม่รู้ผมก็จะให้ท่านโทรไปหาครูรูหรือว่าคนที่รู้ได้เพราะว่าผมอยู่ในวงการนี้โดยตรงครับคลิปนี้เกษตรซอกราวก็ต้องขอบคุณคุณปริญญามากนะครับที่เมตตาให้เกษตรซอกราวได้มาถ่ายทำนะครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับขอบคุณครับเช่นกันครับพี่รับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรซอกราวจะนำมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ